สวัสดีค่ะสมาชิกค,ครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องวันนี้ถ่ายทอดสด3ช่องเลยนะคะไปที่ช่องใหม่ของเราด้วยช่องใหม่ก็คือช่องมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะคะเราใส่ลิงก์เอาไว้ในช่อง description ให้คุณแล้วนะคะกดติดตามได้เลยใน YouTube สำหรับช่องมนุษย์มงคลนะคะก็จะเป็นการนำเรื่องราวหัวข้อเฉพาะการเป็นมนุษย์มงคลมาใส่ไว้ที่นี่นะคะหลังจากที่ช่องหลักของเราช่องหลัก รวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกลับหลังหันอยู่กับคุณมาเกือบ9ปีนะคะมันเรื่องมันเยอะจริงๆเลยค่ะมันทับทมกันเนี่ยนะคะประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0เทปปรินเลยมองว่าอยากจะแยกเป็นหัวข้อออกมาให้นะคะเฉพาะการเป็นมนุษย์มงคลเรื่องราวของการเป็นมนุษย์มงคลจะมาใส่ไว้ที่ช่องนี้นะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่แยกออกไปอีกก็คือจะเป็นช่องสรุปเนื้อหาทฤษฎีกลับหลังหันนะคะชื่อช่องว่า turn back diary ทฤษฎีกลับหลังหันติดตามได้เลย3มช่องนี้ เป็นของปรินเองนะคะวันนี้ค่ะตอนนี้ณนะเวลานี้ถ่ายทอดสด3มช่องทางก็คือรวม Facebook ด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากจบการถ่ายทอดปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถฟังย้อนหลังได้เฉพาะที่ช่องมนุษย์มงคลค่ะ นะคะคสวัสดีทุกท่านโอ้โหมากันเร็วมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีนอกโลกด้วยนะคะสวัสดี16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลสวัสดีทุกมิติทุกพบทุกภูมิทุกจักรวาลสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะสัญญาณดีไหมคะเพราะว่าถ่ายทอดไป3ช่องเหมือนจะกระตุกหน่อยๆไหมคะเป็นยังไงบ,งบ้างบอกได้นะคะ สวัสดีแม่เลี้ยงปรินเอาสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีเจ้าสัวทุกท่านสวัสดีตวดเจ๊อาซอทุกท่านนะคะแชร์ไว้ก่อนอ่ะแล้วก็เวลากลับมาฟังก็ไปฟังให้ถูกช่องด้วยเดอ้อสวัสดีค่ะ สัญญาณดีไหมคะเมื่อกี้มีกระตุกไปนะคะสวัสดีกันไปแล้วขอบคุณนะคะชมแชร์เชร์ชชทเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องใหม่ด้วยนะคะจะเป็นเรื่องโดยเฉพาะเลยค่ะเพื่อนๆจะเข้ามาฟังได้ง่ายขึ้นเป็นการสรุปที่แบบอ๋อฝนตกหรอคะการนัจ๊ะบุรีฝนตกโอฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงอินเทอร์เน็ตทางนี้นะคะเกี่ยวไหมชัดเจนดีหรอคะอู้แต่ทางนี้กระโดดไปกระโดดมาดงเด้งดงเดง้ดงเลยนะคะ สวัสดีชัดเจนนะคะโอเคค่ะขอบคุณพี่มหาเศรษฐีดวงใจนะคะส่งกำลังใจมา39ล้านขอบคุณนะคะเดี๋ยวกำลังจะเล่าแล้วค่ะใจเย็นๆนใจเย็นเยนะคะได้ฟังแน่นอนประสบการณ์การสวดพระคาถามหาจักรพรรดินะคะขอบคุณมหาเศรษฐีโซเฟียค่ะชัดเจนนะคะออสเตรียออ,อสเตรียเนาะนะคะ5ล้านเหรียญโอเคสวัสดีทุกท่านชัดเจนนะคะงั้นไปเลยขอบคุณมากค่ะ วันนี้วันหยุดโอ้โหนี่หยุดยาวเลยไหมยหยุดไปถึงสงกรานเลยไหมคะพาคุณปรินไปวิ่งด้วยอืขอบคุณมากนะคะไม่ได้วิ่งเองก็วิ่งทิปได้คะ่ะอ่ะโอเคเข้าเรื่องนะคะ วันนี้เนี่ยปรินก็เลยทำเป็น EP 1ีหนึ่งเนาะสำหรับประสบการณ์สวดพระคาถามหาจากักรพรรดินะคะจริงๆแล้วเทปแรกๆของช่องมนุษย์มงคลเนี่ยก็อยากจะไล่เรียงมาตั้งแต่มนุษย์มงคลคืออะไรนะคะมายังไงชื่อนี้มายังไงแต่เป็นคน ถ้าชอบอะไรจะพูดเรื่องนั้นณนะตอนนั้นนะคะเดี๋ยวไว้ประวัติความเป็นมาค่อยทําคลิปให้ฟังก็แล้วกันนะคะสําหรับใครที่มาติดตามที่ช่องมนุษย์มงคลนะขอเริ่มต้นด้วยสภาวะช่วงนี้ของพวกเราก็แล้วกันนะคะสําหรับการเริ่มที่จะมีความชัดเจนในการเข้าสู่เส้นทางของบารมีพระโพธิสัตว์ต้องบอกก่อนว่ามนุษย์มงคลเนี่ยเราเดินทางกันมานานแล้วนะคะเข้าปีที่ จบปีที่8ไปละนะคะมีนาคมเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแปีนะคะเข้าปีที่9นะคะตั้งแต่ปี2558นนะคะสองห้าห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเห็นไหมเต็มมีนาคมหกหกก็คือแปดปีนะคะเข้าปีที่เก้าคือพวกเราเนี่ยก็อยู่กับฐานจิตมนุษย์มงคลกันมาอยู่แล้วนะคะแต่มาสักช่วง เดือน2เดือนเดือน1เนาะประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะคะปรินเพิ่งได้รับสัญญาณให้เข้าไปศึกษาสนใจศึกษานะคะธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแล้วก็เลยพอไปฟังเสร็จเรื่องราวของหลวงปู่ดูในสื่อโซเชียลเนี่ยก็จะมีไม่มากนะคะจะมีเป็นคำสอนปรินก็ไปซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งนะคะชื่อตามรอยธรรมย้ำรอยครูเนาะ โอ้โหชอบมากพออ่านแล้วแบบืมันตรงกับสิ่งที่ทฤษฎีกับหลังหันพูดเลยอะคาสอนหลวงปูน่นี่อ่านแล้วเข้าใจแบบจึก๊กๆเลยนะคะมันแบบมันจึ้งมากทีนี้ด้วยความที่เนื้อหาของคําสอนเนี่ยหลวงปู่ท่านเป็นเป็นคนที่พูดไม่เยอะนะคะท่านจะพูดเป็นข้อความที่สําคัญแล้วก็ลูกศิษย์ใกล้ชิดก็บันทึกไว้จดจําเอาไว้อะไรแบบเนี้ยคะ่ะ ก็เลยเลามปามไปนะคะเราก็สนใจไงเราก็ลามปามไปก็ไปพบหลวงตาหมานะคะซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าปริญได้ยินชื่อหลวงตาหมาหลวงตาหมาเนี่ยมันนานแล้วค่ะน่าจะเป็น20ปีแล้วนะคะโดยที่มีคนรู้จักแต่ก่อนนี้อยู่กรุงเทพแล้วก็จะมีคนรู้จักบอกว่าเนี่ยเขาไปกราบหลวงตาหมามานะหลวงตาเขาอยู่ในถ้ำอะไรแบบเนี้นะคะพอจะเคยได้ยินบ้างนะคะ เคยมีลูกค้านั้นเมื่อก่อนเราก็ขายสินค้าเนาะมีลูกค้าไปไปที่บ้านเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์หลวงตาหมาแต่ว่าด้วยความที่ยังบุญไม่ถึงนะคะไม่ใช่สายแบบยังยังต่อเชื่อมสัญญาณไม่ได้นะคะก็อ,อ๋อดีค่ะดีค่ะเราก็เคารพหมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็เคารพรักศรัทธาได้ทุกรูปทุกองค์ทุกพระองค์อยู่แล้วนะคะ กระทั่งล่าสุดนี่แหละเพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วว่าสัญญาณน,นำไปนะคะพอไปศึกษาหลวงปู่ดูก็เลยอ่ะไปต้องไปฟังหลวงตามมาแหละเพราะว่าท่านก็พูดถึงหลวงปู่มากที่สุดนะคะแล้วก็ไปพบกับคาถาพระคาถามหาจักรพัดซึ่งพระคาถานี้ก็เป็นสิ่งที่ ที่รู้จักมานานแล้วเช่นเดียวกันแต่รู้จักแต่ชื่อนะคะแล้วด้วยความที่ก็ต้องเรียนอีกรอบนึ่งพูดไปในในช่องหลักบ่อยแล้วนะคะว่าสาเหตุที่ไม่ได้เข้าไปสนใจพระคาถามหาจักราพรรดิเพราะว่ามันมีการส่งต่อกันด้วยทัศนคติแนวคิดว่าสวดแล้วรวยทีนี้เราเนี่ยเรามาจากสายเส็นเรามาจากสายไม่มีอะไรให้ยึดมั่นนะคะเพลงประจำเผ่าเราคือไม่มีอะไรให้ยึดมั่น แล้วเราก็ร่ำรวยกันผ่านสติปัญญาร่ำรวยกันผ่านความเข้าใจเรื่องเกมโลกเกมชีวิตเกมการเงินเกมจักรวาลก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่กับการสวรดมนต์แล้วรวยนะคะก็เลยมีความรู้สึกไม่ได้สนใจนะคะแต่ไม่ได้ลบหลู่นะคะมันเป็นความเชื่อมันเป็นพลังงานที่ดีแต่ว่าพอพอมีการแบบ ส่งต่อกันด้วยความรู้สึกว่าสวดแล้วรวยสวดแล้วรวยก็เลยไม่ได้สนใจนะคะ,ะกระทั่งนั่นแหละหลังจากที่ตามฟังนะคะขอคิดปฏิบัติข้อวัดต่างๆหลวงปู่ดูเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตามไปฟังหลวงตามมาถึงเริ่มเข้าใจพอที่จะรู้บางว่าอ๋อที่สวบดบทพระคาถามหาจากกักรพรรดิเนี่ย กุศโลบายที่แท้จริงคืออะไรงานที่แท้จริงของการสวดกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเพื่ออะไรก็พอได้ทราบถึงได้รู้เจตนารมณ์ที่แท้จริงนะคะจากนั้นมาก็ที่บ้านก็เริ่มสวดนะคะสวดปรินเนี่ยก็จะสวดรอบเดียวรอบค่ำนะคะสวดวันละ45จบถ้าเป็นวันพระก็จะเป็น108จบ แต่ว่าคนที่บ้านเนี่ยจะสวดเช้าเย็นนะคะตอนเช้าร้อยแปตอนเย็น45กลางวันอีกไม่นับนะคะจะสวดเยอะกว่าปรินอกีกแล้วก็ตามฟังธรรมะหลวงตาานะคะแล้วก็รู้สึกปิติในพลังความอารมณ์ดีของท่านมากๆเลยนะคะหลวงตามาก็มีบารมีในการแผ่เมตตาให้ปรินผ่านเทปที่ปรินไปฟังเนี่ย เรื่องความเมตตาเรื่องความอารมณ์ดีนะคะดูแลอยากจะเป็นคนที่ยิ้มสวยขึ้นมาเลยอันนี้เล่าความเป็นมาให้คุณได้ฟังก่อนนะคะเพราะเชื่อว่าคนที่กดเข้ามาฟังเนี่ยหลายท่านน่ะก็น่าจะมาจากสายนี้หรือว่าสนใจสายนี้กันมานานแล้วก่อนก่อนที่ปรินจะมาเพื่อนเพื่อนเองเนี่ยบางคนติดตามปรินมาตั้งหลายปีนะก็ไม่ทราบมาก่อนนะคะว่าก็อยู่ในสายนี้เหมือนกันพอปรินมานําเรื่องนี้มาคุยในช่วงนี้ก็เปิด เป,เปิดเผยตัวตนเปิดเผยตัวตนนะคะโอ้อยู่ที่นี่มานานแล้วใช่ไหมคะแล้วปรินก็ไปเปิดกลุ่มใน Facebook ด้วยนะคะฐานจิตพระโพธิสัตว์โอ้โหเป็นกลุ่มที่พลังงานดีมากนั่นแหะคะ่ะทําให้ปรินได้เริ่มสัมผัสนะคะความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะให้เพื่อนๆได้ฟังไว้เป็นเป็นเรื่องเล่านะคะเป็นเรื่องเล่าก็มันเป็นสิ่งที่ประสบ พบเจอด้วยตัวเองเนาะฟังเป็นฟังเป็นแนวทางหรือฟังเป็นอะไรเพลินๆไปก็แล้วกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะประสบการณ์ที่ปรินได้รับจากการสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิปรินรู้สึกว่าวันนี้จะพูด2ข้อนะคะจะพูดอ่าสัก3าข้อละกัน3ข้อนะคะข้อแรกก็คือทิพยอพยาอำนาจของเราอะมันชัดขึ้นค่ะปกติเนี่ยเราเป็นมนุษย์มงคลเนี่ยนะคะ เราจะมีทิพย์พาอำนาจหรือการคิดปุ๊บเกิดปั๊บเนี่ยกันอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่เราอยู่กันมาแบบจนเป็นความคุ้นชินนะคะนึกอยากกินอะไรก็เดี๋ยวก็มีคนซื้อมาให้กินอย่างนี้ค่ะเป็นกันอยู่แล้วที่จอดรถเนี่ยขับสบายๆไปเถอะรถมันขึ้นว่าฟูขึ้นว่าเต็มอะไรเงี้ยนะคะขับไปสบายๆเดี๋ยวจะมีรถที่จอดหน้าประตูห้างพอดี ออกให้เรานะคะไปไหนก็จะได้รับการดูแลเกื้อกูลนะคะจนปรินขอบคุณทุกวันอ่ะเพราะเราอยู่กับเทศิกับหลังหันมันหลายเรื่องอ่ะมันสามพันกว่าเทปอะนะคะฝึกจิตกันมาทิพยอํานาจการคิดการนึกนะคะบางครั้งเนี่ยได้กลิ่นเกาะก่อนที่สิ่งนั้นจะมาด้วยซ้ำเออปรินได้กลิ่นก่อนเลยนะคะได้กลิ่นปุ๊บ วันสองวันสิ่งนั้นมาถึงได้กลิ่นมะม่วงสุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกสองวันเดี๋ยวได้กินละโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะกินมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะเอะหรือเป็นทิพยอําอำนาจเรื่องการมีลางสังหรณ์นะคะมีลางสังหรณ์เนี่ยนะมันชัดขึ้นค่ะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะคะจะมาแบบสดหรือว่าย้อนหลังอะ่ะลองแบ่งปันประสบการณ์มาได้นะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากนะคะคือเรื่องทิพยอําอนาจนะปกติมันก็ชัดอยู่แล้วตอนนี้มันชัดขึ้นไปอีกนะคะถามว่าอันนี้ให้อะไรกับเราในทุกๆข้อเดี๋ยวปรินจะมะีข้อคิดที่เราได้รับเนี่ยแนบไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการหลงริดเพื่อไม่ให้เป็นการไปโอ้ยอยากจะมีได้นูน่นได้นี่เลยไปสวดซึ่งมันไม่ใช่แนวถางมนุษย์มงคลอยู่แล้วนะคะ สิ่งที่ปรินได้นะคะจากการที่มีทิพยาอำนาจแบบนี้เกิดกับเราก็คือว่าหนึ่งเราเลยยิ่งมั่นใจจากที่มั่นใจอยู่แล้วก็ยิ่งมั่นใจว่าทุกสิ่งอะ่ะมันเชื่อมโยงกันทุกสิ่งมันเชื่อมโยงกันปรินเคยพูดในเทปเก่าในช่องหลักรวยเฮงเก่งดีนะคะว่าสมมุติว่าเรานั่งๆอยู่เนี่ยเราก็นึกอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงอ่นะ เราไม่ได้บอกใครเลยนะอย,อยากกินข้าวเนียวมะม่วงจังพอไปที่ทำงานเพื่อนก็ซื้อมาฝากอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนซื้อเหนียมะม่วงมาฝากปรนเคยพาเพื่อนเอนคิดว่าหรือมันจะเป็นเรื่องที่กลับกันมันเป็นเพราะว่าเพื่อนอ่ะเขาซื้อมาฝากเรามันเลยส่งกระแสจิตมาให้เราอยากกินหรือเปล่าเออไก่กับไข่อะไรมันเกิดก่อนกันก็ไม่รู้งานนี้ใช่ไหมคะ เออไอ้ที่เรานึกอยากจะกินอยู่ดีๆก็อยากกินเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหรือว่าเราอยากได้อะไรวันนี้ใช่ไหมอีกสองวันมีคนเอามาให้อย่างเงี้ยค่ะคนที่เอามาให้เนี่ยอาจจะคิดอยากจะให้เราตั้งแต่สองวันที่แล้วก็ได้ไงฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะปรินเลยมองว่ามันทำให้เราเห็นชัดว่าพลังงานน่มันเชื่อมต่อกันเออพลังงานมันเชื่อมต่อมันคำว่าโทรจิตน่มันถึงมัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าใครเป็นคนที่ชอบอ,อ่านประวัติค้นคว้าประวัติของพระอาจารย์ผู้ฝึกตนฝึกจิตฝึกฌานต่างๆเนี่ยก็จะทราบว่าบางท่านเนี่ยเขาก็คุยกันทางโทรจิตใช่ไหมคะเขาสื่อสารกันเขาไม่เคยเจอตัวกันแต่เขาก็เหมือนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะ,ะมันทําให้เราเห็นชัดมากขึ้นเห็นชัดเรื่องพลังงานฉะนั้นไม่ได้ติด ความการตอบสนองสิ่งที่ปรารถนานั้นนะคะถึงไม่มีคนซื้อให้ก็ซื้อกินเองไม่ได้ติดเรื่องแบบนั้นไม่ได้ติดฤทธิ์นะคะไม่ได้หลงทางาปรินพยายามแล้วนะคะที่จะไม่พาคุณหลงถ้าคุณคิดว่าปรินพาคุณไปหลงคุณก็ถางป่าไปทางอื่นได้นะคะฉะนั้นเนี่ยปรินเลยมองว่ามันมันให้แง่คิดกับเรานะคะให้ความชัดเจนว่า ทำให้เราเห็นว่าอ๋อเนี่ยเวลาคิดอะไรเนี่ยมันถึงจริงๆนะอีกข้อหนึ่งที่ได้ก็คือว่าเห็นไหมความคิดน่ะมันมีพลังจริงๆด้วยเออใครที่บอกว่าความคิดมันไม่มีพลังนี่ไม่จริงเลยนะคะคิดพูดทําดํารงเนี่ยสร้างพลังงานได้แค่คิดก็ได้แล้วอะคะ่ะคิดดูสินะคะนี่เป็นข้อแรกข้อที่2นะคะอันนี้ต้องเรียนเลยว่ามันมันชัดนะคะ เพราะว่าพบกับตัวปรินเองแล้วก็คนรอบข้างที่ขนาดเพิ่งเริ่มสวดแบบเต็มที่ก็ไม่ถึงเดือนน่ะนับถึงวันนี้วันนี้วันที่นน 2, สองเมษายน2023นะคะ2566คือการสัมผัสพลังของต่างมิติค่ะต่างมิติไม่ใช่ต่างดาวนะคะพบภูมิค่ะสัมผัสพลังพบภูมิคือ ปกติแล้วเนี่ยคนที่บ้านปริญเขาก็สวดมนต์อยู่แล้วนะคะสวดพาหุงสวดชินบัญชรน,นะคะสวดอ,อิติปิโสเนี่ยค่ะที่บ้านเนี่ยปกติก็จะเปิดอิติปิโสเกือบทั้งวันนะคะถ้าปริญอยู่ปริญก็โปรแกรมหินโปรแกรมไพ่ของปริญไปเรื่อยมันไม่ได้สัมผัสอะไรแบบนี้ชัดนะที่ผ่านมานะคะแต่ตั้งแต่สวดบทพระคาถามหาจักรพัรดเนี่ยมันชัด นะคะมันชัดมันมีทั้งการจิตจิตจืดจืด,จดตามหน้าผากตามกระหม่อมนะคะเหมือนมีคนมาลูบหัวเออนั่งนั่งสวดอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็หลายครั้งที่มีความรู้สึกว่ามีคนมานั่งใกล้ๆ้มีคนมาเดินไปเดินมาอยู่ข้างหลังอ่าส่วนที่บ้านเป็นเนี่ยนะคะอันนี้สดสดร้อนๆเลยเล่าเลยแล้วกันนะ เมื่อเช้านี้เขาก็นึกขึ้นมาได้ตอนแรกคงจะลืมไปละนะคะนึกขึ้นมาได้บอกอ้าวปรินเมื่อเช้าตื่นมาสวดมนต์ตอนตีสี่เหรอนะคะปรินก็บอกอุ้ยเมื่อคืนนอนหลับดีมากเลยรวดเดียวตื่นมาตีห้าห้าสิบห้าปรินจะตั้งนาฬิกาปลุกห้าห้าห้าตื่นมาอารมณ์ดีนะคะห้าห้าห้านอนหละตื่น นอนรวดเลยปกติก็จะมีมั่งนะตื่นมาตีสี่ครึ่งอะไรเงี้ยนะคะสะดุ้งตื่นมาเข้าห้องน้ําแล้วก็นอนต่อแต่ว่าคืนไม่มีเลยค่ะแล้วทีเนี้ยปกติเรินตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตื่นห้าห้าห้าเนี่ยเรินก็จะเปิดปตื่นขึ้นมาปุ๊บนางคุกเขา่าถวายชีวิตพุทธทางปูเชมินะคะแล้วก็เปิดบทเอ่อ สวดมนต์ปรากฏว่าเมื่อเช้าอ่ะเปิดไปแล้วปรากฏว่าเขาถ่ายทอดสดเป็นการบรรยายธรรมของหลวงตามานะคะที่เพจวัดธรรมอ่ะไม่มีเสียงสวดค่ะไม่มีเสียงสวดน,นะคะเป็นการบรรยายธรรมปร็นก็อ่าฟังแล้วก็นั่งสมาธินะคะประมาณสักหกโมงครึ่งปรนก็ลงมานะคะพอลงมาเนี่ยป็ินก็เปิดเสียงบทสวดพระมหาจักพัทที่เป็นเสียงหลวงปู่ดูในใน u t u b e มันจะมีนะคะ ตอนลงเดินลงมาเนี่ยก็เห็นคนที่บ้านเขาก็นั่งสวดมนต์อยู่ตรงตรงโต๊ะที่ปรินจัดไว้สําหรับสวดพระมหาจากักรพรรดิโดยตรงนะคะก็นั่นแหละปรินก็เลยถามเขาว่าตอนกี่โมงเขาบอกตีสี่คือต้องบอกก่อนว่าคนที่บ้านกับปรินเนี่ยนอนคนละห้องนะคะไม่ได้นอนด้วยกันนะคะนอนคนละที่ <laughs> ปรินนอนข้างบนเขานอนข้างล่างนะคะเอทีเนี้ย เขาก็บอกว่าตีสีนะปรินบอกตีสี่ไม่มีแต่ถ้าประมาณสักหกโมงครึ่งอะตอนที่ว่าตื่นแล้วลงมาคือเปิดนะเปิดแต่เป็นเสียงหลวงปู่เขาบอกไม่ใช่เป็นเสียงเหมือนผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงอะนำนำมาแล้วก็เป็นเสียงคนหมู่อะคลอมาพรินบอกอย่างนั้นไม่ใช่แล้วนะคะไม่มีเลยเขาบอกเขาอะได้ยินนะคะเขาตื่นขึ้นมาตอนประมาณตีสี่ เขาได้ยินเสียงสวดเขานึกว่าเป็นเสียงปรินนะคะเพราะเป็นเสียงผู้หญิงนํามาแล้วก็เป็นเสียงหมู่เขาก็นึกว่าเราอะเปิดใน Youtube แล้วก็สวดตาม Youtube ใช่ไหมคะประเด็นคือเขาอะนอนสวดตามตั้งนานด้วยไม่ใช่ได้ยินแป๊บเดียวเออไม่ใช่ว่าได้ยินแป๊บเดียวแบบแวแวๆมาแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นพอลืมตาม,มาแล้วเสียงหายไม่ใช่ค่ะคือเขารู้สึกตัวแล้วเขาก็ฟังเอเสียงอะไร เขาก็ลองสวดตามนะโมพุทธายะอ้อเสียงโอ้สงสัยปรินสวดมนต์เขาเลยคิดอย่างนี้นะคะเขาก็นอนสวดตามไอ้ตรงที่เขานอน่ะไปตั้งหลายจบเนี่ยจนเขาหลับไปเมื่อเช้านี้แบบขยันขยอปรินนะว่าจริงๆนะจริงๆนะไม่ได้สวดจริงจจะมาโกหกทําไมล่ะเออเขาบอกอุ้ยถ้ารู้อย่างนี้นะเขาไม่คิดเลยว่าไม่ใช่เสียงปรินไง ขาบอกโอ้ยถ้ารู้อย่างนี้นะเขาจะแอบย่องเดินขึ้นมาข้างบนมาลองฟังที่ประตูว่าเสียงใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปรินไม่ได้สวดเมื่อเช้าก็ไม่ได้สวดเปิดเสียงหลวงปู่ไม่ใช่เสียงผู้หญิงเออพี่หินหรือเปล่าคืออย่างนี้นะคะคือคือตรงเนี้ยตรงห้องที่ปรินจัดรายการเนี้ยนะอ่ะมันก็จะเป็นมุมจัดรายการใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นมุมไพ่นะคะเป็นมุมกองของ กำปั่นหินแล้วก็ข้างๆถัดไปก็จะเป็นโต๊ะสำหรับสวดบ,บทพระมหาจักรพัทนะคะคือแม่ปรินเคยมาที่ห้องตรงเนี้ยมันเป็นชั้นเล็กๆข,ของปรินเนี่ยนะคะแค่บอกว่าโอ้เสียงให้แซดเลยบอกอ่าก็ก็มีนะคะมีมีหลายๆอย่างอะที่เนี่ยนะคะถ้าถ้าคนสัมผัสได้ก็จะรู้ไม่ค่อยมีคนกล้าเข้ามา นะคะเป็นห้องคุณยายวรนาถเขาก็บอกว่าเออเขาพูดเหมือนเหมือนพี่อ,อ่าอ่าพี่ทัตตะนะอุไม่รู้อ่านชื่อผิดหรือเปล่าขออภัยด้วยนะคะเออว่าเขาก็ไม่แน่ใจนะว่าเสียงอะ่ะมาจากห้องนอนหรือว่าห้องที่ปรินสวดมนต์เนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจแต่มันมาจากข้างบนแน่นอนเขาบอกอย่างนี้นะคะบอกจริงหรอปรินจริงเรื่องจริงไม่โกหก จะโกหกทาไมเนี่ยเออถ้าสวดก็บอกว่าสวดบอกอ้ยทําไมมันชัดอย่างนี้ยทําไมมันชัดอย่างเนี้ยเขาก็ไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยค่ะคือทีเนี้ยอ่ะพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะปรินก็ได้ทราบมาก่อนแล้วนะคะฟังหลวงตาม,มาเอ,อ่ยหรือว่าฟังหลายๆคนก่อนที่เราจะสวดเนี่ยค่ะปรินก็เคยได้เห็นข้อมูลจากหลายๆคนออกมาพูดว่าบทนี้อย่าไปสวดนะ อย่าไปสวดมันเป็นการดึงผีดึงวิญญาณเข้ามาอ๋อคุณพราวคุณพรวนะคะได้ขอบคุณนะคะกลัว <c oughs> จะเรียกชื่อชื่อผิดนะคะเพราะว่าอ่านจากภาษาอังกฤษเนาะเออบอกว่าอย่าไปสวดนะมันเป็นการเปิดภพภูมิแล้วเดี๋ยวผีจะมาเกาะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะผีจะมาเกาะวิญญาณจะมาตามมาเอาส่วนบุญอย่างนั้นอย่างนี้ ปรินก็ฟังนะคะไม่ใช่ไม่ฟังแต่ก็คิดว่าบทเนี้ยจากประวัติเนี่ยบอกว่าหลวงปู่ดูนะคะท่านเป็นผู้ประพัน์ประพันธ์ขึ้นปรินก็คิดว่าแล้วหลวงอย่างหลวงปู่เนี่ยท่านจะประพันธ์บทที่เป็นโทษกับมนุษย์มาทําไมอ่ะท่านเป็นพระโพธิสัตว์อ่ะใช่ไหมคะแล้วก็พอไปฟังหลวงตาาศาสตร์ของหลวงตาาก็คือท่านช่วยเหลือพลังงานต่างภพภูมิ นะคะเพราะตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ปฏิบัติมาสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยปรินเชื่อนะคะว่ามาจากประสบการณ์ของท่านเองที่ท่านบอกว่าโลกวิญญาณอะลำบากลำบากตรงที่ว่าเมื่อเขาออกจากกายมนุษย์ไปแล้วเนี่ยกายสังขารเขาก็เคยเป็นคนอย่างเรานี่แหละนะคะพอหมดรูปแล้วเนี่ยเหลือแต่นามเนี่ย นามนั้นถ้าพูดภาษาเราก็คือพลังงานใช่ไหมคะพลังงานหรือถ้าภาษาบ้านเรามนุษย์มงคลก็คือฐานจิตฐานจิตนะคะมันเป็นฐานจิตแบบไหนเช่นฐานจิตกโกรธนะคะฐานจิตเจ็บปวดงียค่ะฐานจิตไม่ชอบไม่สบายใจะะหรือฐานจิตเป็นบุญเป็นกุศลตรงเนี้ยตัวฐานจิตหรือตัวนามเนะะี่ยค่ะมันก็จะไปกําหนดภพภูมิที่เขาจะไปดํารงอยู่ซึ่งตามที่หลวงตาม,มาพูดเนี่ย นามพวกนี้เขาเปลี่ยนคลื่นเองไม่ได้อ่าเขาเปลี่ยนคลื่นเองไม่ได้แล้วหลวงตาก็น่าจะค้นพบนะคะค้นพบเพราะตอนที่ย้อนไปนิดนึงว่าตอนที่ปรินไปอ่านประวัติการประพันธ์บทของหลวงปู่ดูเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาลายท่านเหลือเกินนะคะที่บอกว่าหลวงปู่ไม่ได้ให้สวดหลวงปู่ไม่ได้ให้มาน,นั่งสวดทั้งวันทั้งคืนแบบนี้บทนี้เนี่ยหลวงปู่ท่านประพันธ์ขึ้นเพื่อบูชา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าหลวงปู่ท่านยึดไตราสารนาคมเป็นหลักคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แก้วสามประการนะคะไม่ได้ให้มาสวดแบบนี้อันนี้ปรินก็ได้ข้อมูลมาคือรับทุกสายค่ะปรินเคารพและรักทุกสายนะคะไม่ได้เอาสายไหนมาทะเลาะกันเลยนะคะแต่พอไปฟังหลวงตาาคือปรินคิดว่านะหลวงตานะ่ท่านพบอนุภาพนี้ ะะพบว่าอานุภาพของบทสวดนี้เนี่ยไปทำงานกับพบภูมิพลังงานวิญญาณทั้งเบื้องท,งทั้งที่ต่ำกว่าภูมิมนุษย์แล้วก็ที่สูงกว่าภูมิมนุษย์ปริงเข้าใจอย่างนี้นะหลวงตานะ่ะท่านแต่ก่อนนะ่ะไปฟังท่านที่ันก็พูดเดิมๆเ,มเมกือบทุกวันนะคะฟังเทปไหนก็จะเจอนะคะท่านบอกว่าเมื่อก่อนนะท่านก็ ภาวนาบริกรรมไตสรณคมเหมือนที่หลวงปู่ท่านสอนนั่นแหละแล้วช่วงหลังท่านก็มาบริกรรมบทพระคาถามหาจักรพพัดและนะคะปนก็เข้าใจว่าแล้วท่านก็เจออนุภาพอนุภาพการทำงานที่มันชัดกับโลกวิญญาณท่านก็เลยเนำศาสตร์นี้มามาบอกต่อนะคะให้ลูกศิษย์ที่เคารพที่ต้องการจั ช่วยเหลือคืออยากจะให้ตัวเองเป็นสะพานบุญเอ่อศาสตร์ของหลวงตาเนี่ยนะคะท่านไม่ได้ให้เราไปแผ่เมตตาให้โดยตรงท่านให้เราน้อมบุญน้อมพลังบารมีจากพระโพธิสัตว์หลวงปู่ดู่และพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์รวมถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระจักรพรรดิมหาจักรพรรดิทุกรูปทุกองค์ทุกพระองค์ใช่ไหมคะ ความหมายก็คือให้เราเป็นสะพานบุญนะคะเป็นทางผ่านทำไมเราถึงเป็นทางผ่านอันนี้เป็นปกติเราเป็นตั้งใจจะพูดหัวข้อนี้แยกเป็นอีกข้อนึงนะแต่พูดเลยละกันเนาเพื่อนๆอยู่กันเยอะนะคะเป็นเข้าใจอย่างนี้ว่าเหมือนเราเป็นเคยเคยฟังวิทยุไหมคะเอ่อทันทันวิทยุไหมรุ่นวิทยุอะเคยเห็นทานินไหมคะเออเหมือนเราเป็นเครื่องรับวิทยุแล้ว พลังงานของพ่อแม่ครูอาจารย์พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเหมือนคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากเสากระจายเสียงเสาอากาศสถานีอ่ะแล้วเราก็ต้องเปิดวิทยุรับพอเปิดรับแล้วอ่ะถึงจะแปลเป็นเสียงให้คนแถวนั้นฟังได้เลือกอาไมเราอะ่ะมันเป็นเหมือนเครื่องรับวิทยุที่กระจายเสียงต่ออ่าฉะนั้นแต่ก่อนปรินก็คิดเหมือนคุณค่ะคุณคุณหลายๆคนนะ่ะบอกว่า เฮ้ยเราจะไปยุ่งกับเขาทําไมวะเราจะไปยุ่งกับก,บกรรมคนอื่นทาไมกรรมใครก็กรรมมันดิพาตัวเองหลุดพ้นก็พอแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยปรินคิดเหมือนคุณเลยนะคะทีเนี้ยอ่าปรินก็ได้ข้อคําตอบมาได้คําตอบมาเดี๋ยวจะบอกว่าตอบว่าอะไรมาขยี้ตรงนี้หน่อยเดี๋ยวบางคนฟังไม่ทันนะคะมันเหมือนเราเป็นตัวเครื่องรับวิทยุแล้วก็กระจายเสียงออกไปถ้าถ้าเราไม่เป็นตัวรับวิทยุให้นะคะ หมูหมากาไก่จิ้งจกตู้แกเนี่ยมันจะได้ยินเสียงจากวิทยุไหมไม่ได้ยินถูกไหมวัตถุอื่นวัตถุอื่นที่ไม่ใช่เครื่องรับอะ่ะจะไม่สามารถเปลี่ยนคลื่นเป็นเสียงได้ก็จะไม่รู้ว่าคลื่นเสียงเนี้ยเขาพูดว่าอะไรอ่าไม่ไม่ไม่เกิดการรับสารสื่อสารแต่ทีนี้มันก็มาดูอีกบางคนสวดก็จริง สวดก็จริงแต่คลื่นไม่ตรงเวลาคุณเปิดวิทยุเนี่ยถ้าคุณอยากจะฟังคลื่น8 9 fm สมมตินะคะคลื่น106.5อย่างเงี้ยค่ะคุณต้องทำตัวเองให้ตรงคลื่นก่อนสมมุติคลื่นหลวงปู่9 99-9นะคะ999คลื่นหลวงปู่คุณก็ต้องสวดมนต์เจริญสตินะคะทำตนให้ขึ้นไปถึง999เพื่อรับคลื่น แล้วกระจายออกอันเนี้ยจะมีอานิสงส์มากแต่บางคนก็ไม่ค่อยชัดก็เป็น9 9 0 1สิบเแบบค่อยๆแฟด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 ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเคยฟังวิทยุแล้วมันมันไม่ตรงคลื่นไหมมันจะแฟด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 นะคะเนี่ยค่ะมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเราอ่ะทําหน้าที่เป็นตัวตัวกลางเอาพลังงานมาแปรสภาพนะคะให้ผู้อื่นที่เขาไม่มีกายสิ่งที่เป็นพวกเป็นวิทยุนี่คือกายคือคือตัวรูป นะคะเอามาแปลสภาพอันนี้คือวิธีคิดที่ที่ปรินเข้าใจนะคะทีนี้กลับมาที่บอกว่าแล้วไปยุ่งกับเขาทําไมทําไมจะต,ต้องไปอยากสัมผัสพลังงานอะไรต่างๆทําไมต้องไปยุ่งด้วยนะคะเขาก็อยู่ของเขาเขาทาอะไรก็รับไปสินะคะปรินได้คําตอบมาสองหัวข้อนะคะหนึ่งคำว่าพระโพธิสัตว์นะคะกับสองคือคําว่าพระอรหรันต พระอรหันต์กับพระโพธิสัตว์ถ้าเพื่อนๆมีความเชื่อความคิดนะคะความเข้าใจว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่าไปสวดอย่าไปช่วยอย่าไปแพ้เลยเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นจิตที่ปรารถนาพระอรหันต์ก็ได้เราอย่าทะเลาะกันเลยพี่ไม่รู้จะตายวันไหนเนาะเห็นไหมคะคนอยู่ดีๆก็ตายค่ะใช่ไหมไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นนะในชั่วโมงต่อไปพี่เลิกทะเลาะกันเถอะนะ ลำพังชีวิตที่ไม่ได้ทะเลาะก,กันมันก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วยังจะมาโกรธกันเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกใช่ไหมคะสมมติว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่บอกว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปส่วนเลยเนี่ยพี่ก็อาจจะเป็นพวกที่แบบปรารถนาพระอรหันต์ไงพี่ต้องการหลุดพ้นพี่ต้องการไม่ยุ่งเกี่ยวพี่ต้องการละสลละโลกนะคะอ่าไม่ต้องไปยุ่งกรรมของใครอย่างเงี้ยค่ะปฏิบัติตนเพราะมันเป็นงานปัจเจกเฉพาะตน เนี่ยพี่ก็ไปมันก็เป็นทางที่ถูกส่วนสายที่ชอบยุ่งหรือทนเห็นไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทนเห็นไม่ได้สำหรับปรินนะปรินรู้ตัวค่ะว่าปรินมาสายพระโพธิสัตว์เพราะว่าไม่อย่างนั้นปรินคงไม่มานั่งจัดรายการเป็นวักเป็นเวรน,นะคะน้ำท่วมทุ่งอยู่ทุกวันนี้น้ําลายฟูมปากอยู่ทุกวันนี้เพราะ เอาไม่รู้คนเดียวอะมาพูดทำไมมาบอกทำไมผิดผิดถูกถูกสร้างเวรสร้างกรรมนะคะเนี่ยพระโพธิสัตว์จะไม่กลัวกรรมนะคะไม่กลัวกรรมค่ะเพราะว่าคือเหมือนมันถูกสั่งมาจากข้างในมันไม่ยุ่งไม่ได้ยิ่งถ้ารู้ว่าช่วยได้ก็จะช่วยอย่างเนี้ค่ะเออเห็นไหมคะมันมันเป็นคนละสายแค่นั้นเองค่ะแต่สุดท้าย ช่วยเพื่อไปไหนก็เพื่อไปหลุดพน้นนี่แหละคะ่ะและถึงอยากจะช่วยแค่ไหนก็ตามอะ่ะก็ช่วยได้แค่กรรมของคนนั้นนะคะอย่างเราสัมผัสพลังงานเนี่ยต่างพบต่างภูมิเขามาสวดมนต์ด้วยเขามาอะไรก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไปยกเขาขึ้นนะคะเขาต้องยกตัวเองเพียงแค่เราอะ่ะส่งคลื่นไปส่งพลังงานออกไปเขาเองเขาก็จะต้องมีความกระโดด มีความพัฒนาตนหมายถึงว่ารับได้อะไรแบบนี้ค่ะเอออันนี้ความเข้าใจเปลี่ยนนะไม่ได้ว่าจะไปเปลี่ยนเขาเขาก็จะต้องไปรับกรรมมันไม่มีใครไม่ต้องรับกรรมอยู่อยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแค่ว่าอาจจะมีพันธสัญญาต่อกันว่าเมื่อเขาจะหมดกรรมเนี่ยเขาจะต้องมาฟังอันนี้นะเขาต้องมาเจอคนนี้นะคนนี้จะมาช่วยเขานะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้นี่คะ่ะถูกไหมเรื่องกรรมมันก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราก็ตีแตกกดแห่งกรรมกันมาเยอะนะคะ ดังนั้นปรินเลยมองว่าเพื่อนๆจะสวดไม่สวดก็ไม่เป็นไรเลยนะคะเออแล้วก็สายไหนก็ได้นะคะเพราะสุดท้ายเราก็กลับสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วคือจิตพิสุทธิ์และนะคะสิ่งที่ปรินถ่ายทอดวันนี้หัวข้อข้อที่สองเนี่ยคือว่าปรินไม่เคยเจอบทไหนที่ชัดเท่าบทนี้ณนะวันนี้มันชัดเหลือเกินกับการทำงานต่างมิติต่างปิต่างพบภูมิ ดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นสายพระอระหรันต์เพื่อนๆก็ไม่ต้องสวดใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ไปปฏิบัติเพื่อนๆก็แบบละนะคะไปสายนู่นเลยกรรมฐา,านเลยนะคะยาวไปยาวไปนะคะส่วนั้นเป็นสายพระโพธิสัตว์สายช่วยสายแผ่เมตตานะคะ<ส>ก็มาใช่ไหมมาแต่ก็ต้องแบบต้องอดทนนะคะเพราะว่าเวลามัอนอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะมีบททดสอบเยอะนะคะ มันแล้วแต่จริตด้วยอะออซึ่งบทเนี้ยปรินมองว่าเฮ้ยไม่เคยเจออะไม่ไม่ไม่เคยเจอแบบชารขนาดนี้มันเห็นผลเห็นอะไรเยอะขนาดนี้นะคะเอออันนี้พอพอไปศึกษาต่อนะปรินก็ไปไปดูอีกนะคะว่าเพราะอะไรทําไมสวดบทอื่นแล้วมันไม่เจอแบบนี้นะคะ ก็ได้ทราบมาว่าคือบทนี้ที่จริงก็ไม่มีอะไรเลยค่ะพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พูดถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พูดถึงมณีนพร,รัตที่เป็นเหมือนกับจริงๆอ่ะมันตีความได้สองแบบทั้งโลกทั้งธรรมคือแหมจะแยกไปคุยอีกเทปนึงนะที่จริงแล้วอันเนี้ยพูดรวมเป็นเลยเนาะในใน,ในเป็นเทปปฐมฤมกษ์นะคะเออที่หลวงตามมาพูดว่าหลวงปู่มีทั้งโลกและธรรมทั้งโลกและธรรมอยู่ด้วยกัน่ ก็บทราพระมาหาจากกักรพรรดิเนี่ยแหละมีทั้งโลกและธรรมตรงคําว่ามณีนพรัตน์เนี่ยนะคะมันแปลได้ทั้งโลกและธรรมเพราะคําว่ามณีเนี่ยคือสิ่งมีค่าคนโบราณแต่เก่าก่อนเน่ยเวลาเขาจะเปรียบเทียบอะไรเป็นยอดแห่งคุณค่ามูลค่าคุณค่าของเขาเนี่ยเขาจะเปรียบเป็นมณีเป็นแก้วมณีเป็นคําว่าแก้วเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่แบบพองพิสทจิ์สาหรับภาษาเปรียบเปรยนะคะ มณีนพรัตนี่ยมันจะแปลได้ทั้งโลกและธรรมถ้าแปลเป็นทางโลกก็คือแก้วมณีทางโลกนะคะนพรัตก็แก้วนพก้าวนะคะเป็นแก้วที่สุดปรารถนาของความมีค่าเป็นพลอยอัญ,ญมณีเป็นสิ่งที่เลอค่าในโลกมนุษย์ถ้าจะเปรียบเป็นทางธรรมมณีนพรัตก็จะเป็นเรื่องของมณีทางสติปัญญามณีทางของการบรรลุหลุดพ้นคือมณีแห่งจิตเนี่ยคะ่ะ มันเลยเป็นทั้งโลกและธรรมนะคะแล้วก็มีการพูดถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มีการพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไตรสรณคมมีพระสีวลรีนะคะมีอักขีทานางังมีการเรียกว่าถวายชีวิตถวายไฟธาตุไฟนะคะมันเป็นการปลุกเอออันนี้มันจริงๆนะปรินว่าจาก จากบทประพันธ์บทสวดอันเนี้ยหลวงปู่ดู่าท่านท่านเก่งอยู่แล้วท่านน่าจะมีอะไรลึกซึ้งกว่านี้ที่สติปัญญาเราคิดไม่ถึงแต่ถ้าเราแปลไปตามตัวตามตัวเนี่ยมันก็มันก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเพื่อนๆจะสวดบทไหนอะก็ลองลองดูแล้วกันว่ามันเข้ากับชีวิตเพื่อนๆไหมเข้ากับเส้นทางแนวทางไหมนะคะแต่ปรินว่าอันเนี้ยณนะวันนี้จากจริตปรินตรงเนี้ยปรินก็สัมผัสดได้แบบนี้ ทีนี้ข้อที่สามนะคะที่จริงไม่อยากจะจให้เทปมันยาวมากเลยอะค่ะนะคะแต่ขออนุญาตดูคอมเมนต์นิดนึงนะขอบคุณที่แม่บรรยายเรื่องนี้ปลดล็อกการสวดมนต์เลยนะคะหนูคิดว่าเป็นหน้าที่ทางจิตวิญญาณของหนูด้วยไม่งั้นทุกอย่างคงไม่จัดสรรชัดเจนขนาดนี้ทำให้รู้สึกคุณค่าของการที่เกิดเป็นมนุษย์มากๆเออรู้สึกโชคดีในการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณและรู้จักคุณปรินขอบคุณน้องพลอยนะคะ ใช่ค่ะพี่ลีมันอยู่ที่จริตจ,จริงๆค่ะเราจะเอาเรื่องจริตมาทะเลาะกันทำไมอะคะในเมื่อมนุษย์เราเกิดมาต่างจริตกันอยู่แล้วชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะต้องผิดเสมอไปให้เกลียิซึ่งกันและกันดีกว่าสังคมมันจะน่าอยู่นะคะทุกวันนี้มันก็มีเรื่องให้ปวดหัวพออยู่แล้ว ขอบคุณที่คุณปรินพูดเรื่องนี้นะคะน่าจะมีคนที่สวดมานานแต่ยังติดสงสัยเลย็กๆน้อยๆปลดล็อกได้เลยยินดีค่ะก่อนหน้านี้หนูสวดมนต์แผ่เมตตาตลอดเพราะคิดว่าไหนไหนก็ทำแล้วเราได้คนอื่นได้รับก็น่าจะดีคุณปรินพูดในรายการว่าตื่นมาเราให้อะไรใครบ้างเออจุดประกายให้หนูเป็นผู้ให้มากขึ้นยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องพลอยนี่เป็น อีกหนึ่งบุคลากรคุณภาพของประชากรโลกเลยนะยินดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะอันนี้น่าจะสมัครสมาชิกที่ช่องหลักเนาะอย่าลืมนะคะเทปนี้จะฟังย้อนหลังได้ที่ช่องมนุษย์มงคลเท่านั้นเดี๋ยวจบไลฟ์เนี่ยจากช่องหลักแล้วก็ทาง facebook ปรินจะลบลบไลฟ์สดนะคะเพื่อจะได้ไปติดตามย้อนหลังที่ช่องมนุษย์มงคลแต่จะแชร์ลิงก์ไว้ให้อยู่นะคะอืม แต่ก่อนไม่อยากยุ่งกับคนอื่นแต่พอเพื่อนสนิทเสียชีวิตไปสองคนก็มีความคิดผุดขึ้นมาว่าเรายังอยู่บนโลกนี้ยังมีโอกาสสร้างบุญกุศลได้จากนั้นก็สวดมนต์บ่อยขึ้นอุทิศให้เพื่อนค่ะเพราะเราทําได้ง่ายกว่าเราจะหวงบุญกุศลทำไมใช่มันเหมือนเราอะ่ะมีอุปกรณ์ตอนเนี้เพื่อนไม่มีอุปกรณ์แล้วนะคะแล้วเราไม่ทําอ่ะเออมีสมาชิกในกลุ่มนะคะเดี๋ยววันหลังเป็งค่อยคุยเรื่องนี้เนาะ คุณพ่อเขาเนี่ยอัแต่วินิบาตกรรมตัวเองก็คือฆ่าตัวตายแล้วเขาก็รู้สึกเป็นทุกข์มากนะคะมาฟังทฤษฎีกับหลังหันก็พอที่จะพบแนวทางในการเข้าใจนะคะทำใจได้บ้างแต่ก็ยังรินว่าคนเราเรื่องนี้มันค่อนข้างรุนแรงอันนี้น่าจะเป็นทางออกหนึ่งนะในการที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วทำอะไรเพื่อโลกวิญญาณเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเขาอยู่ดีไหมเขาจะได้รับไหมไม่รู้แต่ดีกว่าที่เราจะดีกว่าที่จะไม่ทาอะไรไง ใช่ไหมทำแล้วได้ไม่ได้อะดีกว่าไม่ทำเพราะไม่ทำคือไม่ได้แน่นอนทำแล้วยังมีโอกาสได้ถูกไหมคะทำไปนะคะมันไม่ได้เสียตังะคะ่ะไม่ได้ทำร้ายใครเราอย่าไปมีมนทินในการทำสิคะเราอย่าไปแบบทำเพื่อหวังผลอย่าไปทำเพื่อค้ากําไรกับบุญอย่าไปค้ากําไรกับบทสวดนะคะเราทำเพื่อให้เราทำเพราะว่าเราทำได้แค่นั้นก็พอคะ่ะเป็นว่าอย่างน้อยอะเราจะได้มีโอกาส พักสายตาจากโทรศัพท์แล้วก็ออกมาจากเรื่องทางโลกบ้างสักวันละครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ดีกว่าไหมล่ะคะนะอขอบคุณทุกคนนะคะยินดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะในเฟซมีเพื่อนไม่กี่คนพอพี่ปรินติดตามหลวงตาม,มันก็เริ่มเด้งมาในฟีดตอนนี้ติดตามหลวงตาขอบคุณพี่ปรินถ้าไม่มีพื้นที่จากพี่มาก่อนถ้าไม่มีพื้นจากพี่มาก่อนคงไม่เปิดใจอ๋อ และได้ประโยชน์ขนาดนี้ปรินดีใจนะปรินปรินค่อนข้างจะมั่นใจด้วยว่าสาเหตุที่เราเพิ่งมาเจอนะคะตัวปรินเองแล้วกันเนาะเพิ่งมาเจอหลวงปูด่ดูมาเจอศาสตร์หลวงตาม้าหรือว่ามาสายนี้หรือก่อนหน้านี้ที่ปรินได้มาทําการถอดรหัสให้เพื่อนเพื่อนเจอครูบาอาจารย์ตอนที่ปรินเลิกกินเนื้อส100ัตว์ร้อซทุกอย่างอะคะ่ะปรินมั่นใจว่ามาตอนที่เราถึงวาระ ก่อนหน้านี้สมมุติว่าเรามาเจอสิ่งพวกนี้ก่อนเราไม่ได้มีพื้นฐานมนุษย์มงคลมาก่อนเราอาจจะทําผิดแบบเข้ารกเข้าพงไปก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไปทําอะไรปรรินรู้สึกยินดีกับชีวิตมากนะคะที่เราอะรู้จักอาชีพมหัศจรรย์ก่อนแล้วเราถึงไปสร้างแบรนด์เราถึงไปขายของเราถึงไปทําผลิตภัณฑ์เราจะได้ไม่ไปติดกรรมไงคะ เพราะเราเป็นอาชีพมหัสารรย์เป็นแล้วถูกไหมคะเออเราเป็นมนุษย์มงคลก่อนที่เราจะไปเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยมันถึงวาระของมันเนี่ยค่ะมันไม่มีอะไรสายเกินไปนะคะไม่ได้วัดว่ารู้จักมากี่ปีทํามาแล้วกี่เดือนแต่มันวัดที่ว่าเข้าถึงแก่นได้หรือยังเออมีสมาชิกบางท่านนะเพิ่งมาเจอรายการปรินนะแค่สเดือนโอ้โหไปฉลุยเลยค่ะบางคนนะคะกดเข้ากดออกมาสปีค่ะ อยู่ที่เก่านะคะเห็นไหมคะมันต้องมีพื้นด้วยค่ะจริงๆค่ะคุณปรินวันไหนถ้าไม่สวดมนต์ก็จะมีเสียงแวแววเหมือนเสียงสวดมนต์หรือเสียงสิ่งของร่วงเหมือนปลุกเราปรินนะ่ะเป็นแบบนี้นะมาก่อนหน้านี้ประมาณสักสองสามปีตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยนะคะประมาณตีสี่ครึ่งตีห้าเนี่ยมีเสียงเคาะในหัวค่ะ ตึก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 ตลอดเลยเหมือนปลุกบางทีก็มาเาะกระจกแต่ปไปเลือกนอนต่อ <c oughs> นอนต่อนะคะเคยละเคยทำท่าจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิกันตอนเช้ายอะไรเงี้ย <c oughs> ได้แป๊บเดียว <c oughs> จลิตไม่ได้นะคะสวดมนต์พอได้อยู่พอมาเจอาศาสตร์สวดมนต์เนี่ยพอได้นะคะนั่งสมาธิ <c oughs> หลับ เคยฟังหลวงตามมาบอกว่าสวดแล้วแผ่ให้เขาจะรับบุญกุศลส่วนเป็นการช่วยเหลือเขาเขาจะเป็นมิตรกับเราเป็นชอบอันหนึ่งนะเราเป็นรู้สึกชอบจริงๆเลยที่หลวงตามมาบอกว่าช่วยคนนะเออช่วยช่วยวิญญาณนะ่ะยังดีกว่าช่วยคนอีก <c ười> คืออย่างนี้เวลาช่วยคนเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนฝนตกในทะเล แต่ถ้าช่วยวิญญาณน่ะมันเหมือนเอาน้ําหยดหนึ่งให้คนกลางทะเลทรายเห็นภาพไหมเออนั่นแหละหลวงตามาน่าจะหมายถึงแบบเนี้ยคือช่วยคนเนี่ยคนเนี่ยนะคะบางทีแบบมันทุกข์ก็จริงอะนะแต่มันก็ยังสามารถทําอะไรนู่นนี่นั่นได้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่แต่ถ้าคุณช่วยวิญญาณเนี่ยคุณนึกภาพออกไหมอยู่อารมณ์ไหนก็อยู่อารมณ์นั้นเปลี่ยนไม่ได้ เคยเห็นพวกหนังผีไหมคะที่สมมติแ้นอะไรก็แ้นอยู่แบบนั้นนะคะรักอะไรก็รักอยู่แบบนั้นห่วงอะไรก็ห่วงอยู่งั้นแหละมันมันไม่ได้เลยต้องรอระดับพระโพธิสัตว์พระเกจิอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีเมตตาบารมีขั้นสูงมาโปรดเขาถึงจะเห็นแสงธรรมเขาถึงจะหลุดออกมาได้นั่นแหละวิญญาณโลกวิญญาณเนี่ยถึงต้องการมาก อันนี้ที่เราทำเนี่ยไม่ได้แค่โลกวิญญาณเหล่านี้นะคะที่สูงกว่าเราเนี่ยเขาก็ต้องการเหมือนกันอมีอันหนึ่งนะที่ปรินรู้สึกสัมผัสได้บ่อยขึ้นคือกลิ่นหอม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 แต่อย่าตั้งใจดมนะคะถ้าตั้งใจดมหายเลยหอมแบบไม่มีกลิ่นนี้ในบ้านเราหอมลึกเข้าไปถึงปอดเลยเนี่ยค่ะ,ะแสดงว่าภูมิที่สูงละ ภูมิสูงภูมินางฟ้าเทวดาอะไรหล่งนี้นะคะเนี่ยสัมผัสได้เวลาที่หลวงหลวงตาบอกว่าถ้าเกิดใครสวดมนต์เนี่ยจะสว่างไม่ใช่แค่หลวงตาบอกนะคะแม่พ่อครูอาจารย์หลายสายก็จะบอกว่าเวลาที่มนุษย์สวดมนต์เนี่ยออร่ามันจะสว่างนะคะมันจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างในโลกวิญญาณ ถ้าเอาตามนุษย์มองอ่ะไม่ใช่เราจะเปล่งแสงได้นะคะเราไม่เห็นกันแบบนั้นแต่โลกวิญญาณเนี่ยแสงมันจะพุ่งเลยกลิ่นก็จะหอมไกลคนรักษาศีลเนี่ยกลิ่นจะหอมในโลกวิญญาณจะเป็นคนดังในโลกวิญญาณถ้าอยากเป็นคนดังในโลกปัจจุบันไปทําไปทำคอนเทนต์นะคะไปทำคอนเทนต์ให้ฮือฮาแต่ถ้าต้องการดังในโลกวิญญาณเนี่ยทานศีลภาวนาสมาธินะคะสวดมนต์ คุณจะดังในโลกวิญญาณค่ะกูจะเป็นแบบที่ต้องการเป็นป๊อปปูล่าเขาจะรอเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาอะไรเงี้ยเออแมรี่บอกทีแรกก็ไม่กล้าค่ะกลัวไม่กล้าสวดเพิ่งฟังหลวงตาม,มาบอกว่าเวลาสวดเราจะสว่างอา้าวนี่ไง วิญญาณจะมองเห็นเลยอยากมารับบุญให้อธิษฐานถึงเทวดาชั้นจ่าตุ่มให้มาคุ้มครองเราให้บารมีหลวงปู่แผ่ออกไปเราไม่ได้ให้พลังของเรานี่เราให้พลังหลวงปู่อย่าลืมนะเราเป็นเรามีลูกพี่นะคะเออไม่ได้ให้พลังเราให้ลังหลวงปู่ไม่ต้องไปกลัวหรอกคะ่ะผีะคะ่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จโตนะคะหรือฟังหลวงตาม,มาท่านก็พูดบ่อยวิญญาณที่จะทําร้าย เราได้หรือจะทําร้ายอะไรได้เนี่ยต้องมีกรรมต่อกันถ้าไม่มีกรรมต่อกันก็ทําอะไรไม่ได้นะคะถ้าเกิดเขาทําร้ายอะไรได้แปลว่ามีกรรมต่อกันก็ชดใช้ไปเถอะค่ะจะได้หมดหมดไปนะคะไม่ต้องไปกลัวอืมอ่าเขาบอกสวดบ่อยๆจะมีมาขอส่วนบุญค่ะแบบเปิดเปิดทางให้เขาเข้าถึงฟังปรินนะอันนี้คิดแบบกลับหลังหันนะ คิดแบบกลับหลังหันการที่เปิดทางให้เขามาขอส่วนบุญแล้วทำไมเราไม่ทำตัวให้มันเป็นห้างสรรพสินค้าบุญเป็นโกดังบุญเป็นมหาสมุดบุญเอาเลยมึงตักไปเลยมึงตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดอะเป็นมหาสมุดไปเลยแล้วกันเนี่ยควรคิดแบบนี้เอามาขอเหรอตายหาแล้วไม่มีทำไงวะเนี่ยไปสร้างบุญก่อน สร้างบุญไม่ใช่ไปซื้อบุญนะคะสร้างบุญไม่ใช่ซื้อบุญนะคะสร้างจากทานศีลภาวนานะคะสร้างจากการเจริญสติปัญญาอ่ะก็จะได้มีให้เขาไงมาขอเหรอเอาไม่มีทำไงวะเน,นี่ยเอาไปทำไปสร้างคิดแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอคะเป็นผู้ให้ไงคะถ้าเขามาขอได้ก็แปลว่าเราต้องมีบอกมันเฮ้ยอย่าเพิ่งถ้าจะเอาไปขอหลวงปู่ ขอหลวงปู่มาให้นะคะเรายังมีไม่พอแค่นั้นเองเอารั้นาหลวงปู่ไว้กับตัวค่ะนะคะอ,อขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ปิศนาค่ะค่ะขอบคุณน้องชิก้าด้วยนะคะตอนสวดมนต์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเคยรู้สึกร้อนตรงกลางหน้าผากค่ะเหมือนการอาการแบบนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนแต่พอสงสัยว่าทํำไมร้อนสักพักหายเลยจริงๆเขาห้ามเล่าด้วยนะ เล่าเราไม่ค่อยจบเกิดนะเแต่แต่อยากเล่าไงพอเสียดายปุ๊บกิเลสเกิดทันทีเลยพี่ปริศนาคะ่ะเสียดายเกิดถ้าเราเริ่มอยากเริ่มคาดหวังในครั้งต่อไปกิเลสเกิดกิเลสมาทุกอย่างหายหมดนะคะทำทำไปทําเหมือนเราร้องเพลงอะเดี๋ยววันหลังปรินจามาพูดเรื่องที่หลวงตามาชอบบอกว่าความรู้สึกให้มีความรู้สึก อะไรก็พูดถึงความรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกสวดมวนต์ให้มีความรู้สึกเห็นหลวงปู่ให้ความรู้สึกเดี๋ยวปริญจะมาเล่าให้ฟังว่าปริญไปตีแตกมาว่ายังไงนะคะเออหลวงตาบอกให้สวดกรรมเหรียญหลวงปู่ไว้หลวงปู่จะมาหาเราโอ้ยแกมาอยู่แล้วค่ะหลวงปู่บอกว่าแกคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกแกไม่คิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกแสดงว่าไง นี่คือปริศนาธรรมแปลว่าแกจะคิดไม่คิดค่าก็อยู่กับแกอยู่แล้วเหมือนกฎจักรวาลเลยเหมือนกฎแห่งกรรมเลยไม่เคยไปไหนอยู่ด้วยตลอด <c oughs> คุณซันบอกจะลองสวดดูอา้าวกลัวผีไหม <c oughs> มีคนในหมู่บ้านฝันว่ามีพระมาแถวกอไผ่ในบ้านเราบอกอยู่มาร้อยสิบเก้าปีแล้วนะอืม <c oughs> ลองสวดมนต์แล้วถามหลวงปู่ดูค่ะเอ๊หลวงปู่คะพระมีหรือเปล่าตรงนี้ท่านเป็นใครคะแล้วหนูจะทำอะไรได้บ้างหลวงปู่จะทาจะให้หนูทำอะไรบ้างคุยกับหลวงปู่เรามีลูกพี่นะอย่าไปทำเอง <laughs> เราจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะคะเออทุกครั้งที่สวดจะรู้สึกชาหรือเนื้อกระตุกแถวหลังด้านซ้ายเดี๋ยวว่าหลังจะมาพูดหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของ จิตคุมธาตุนะคะจิตคุมธาตุที่หลวงตาม,มาชอบพูดนะคะใช่เลยคุณเปลนเจอเหตุการณ์เหมือนกันเอาเพื่อนๆใครมีเหตุการณ์อะไรมาแช์นะมาแช์นะเอออ่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่3ามแหมเป็นชั่วโมงจนได้ข้อที่3อย่างนี้ค่ะไม่ยาวคือพอดีว่าในในกลุ่มฐานจิต บารมีพระโพธิสัตว์ที่เราอยู่ด้วยกันที่เ,เพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วสมาชิกก็ไปสร้างฐานพลังกันแบบโอ้โหนะคะปิติกันมากเนี่ยมีท่านหนึ่งค่ะนี่เขาเพิ่งแชร์มาตินขออนุญาตเอามาคุยในรายการแล้วนะคะท่านบอกว่าเมื่อวันที่สองเมษาเอาวันนี้เองวันนี้นะคะเพิ่งสวดมนต์คาถาพระมหาจักรพรรดิร้อยแปดจบเสร็จนะคะให้มาอนุโมทนาบุญด้วยกันทีนี้ท่านก็นเล่าค่ะบอกว่า เมื่อปลายเดือนมีนาเนี่ยท่านได้เลิกสวดเลิกสวดมนต์บทเนี่ยครบหนึ่งปีพอดีแสดงว่าเลิกสวดตั้งแต่ปีที่แล้วมีนาปีหกห้านะคะมีนาหกหกเนี่ยครบปีพอดีเนื่องจากสวดแล้วเนี่ยมีเสียงคนนะ่ะมาลากของอยู่ที่นอกห้องพี่เขาอยู่หอพักนะคะหอพักที่ที่ทำงานซึ่งมันเป็นทาวน์เฮาส์ห้าชั้นเพื่อนๆนก็ได้ยินหมดนะคะ เพื่อนจะได้ยินแต่ตัวท่านน่ะไม่ได้ยินทุกครั้งที่สวดมนต์เลยจนกระทั่งน้องๆที่อยู่ด้วยกันน่ะเขามาขอร้องบอกว่าอย่าเพิ่งสวดได้ไหมอันนี้คือสวดทุกครั้งก็มีเสียงคนลากของคลืดคลาดคลืดคลาดทุกทีเลยแบบให้สวดตอนที่พวกเขาไม่อยู่ได้ไหมเพราะเขากลัวคนที่อยู่ด้วยน่ยเขากลัวนะคะปรากฏว่าพอปีเนี้นะคะคุณปรินก็มาเอา่อ มาพูดถึงเรื่องฐานจิตพระโพธิสัตว์พี่ท่านนี้ก็เลยกลับมาสวดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเพื่อนๆในกลุ่มเรานะคะทีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจากสวดกลางคืนเพื่อนกลัวไงก็มาสวดตอนพักเบรกท่านจะพักเบรกประมาณ15นาฬิกาคือบ่ายสามใช้ช่วงนาฬิกาสวดเพราะว่ามันไม่มีคนอยู่แล้วก็สวดแล้วคือตัวท่านน่ไม่ได้ยินอะไรอยู่แล้วไงก็สวดไปมันก็ไม่มีเสียงเลยนะคุณปรินนะสวดกลางคืนก็ฟังเทปคุณปรินไปสลับกันนะคะ ก็ใช้วิธีนี้แทนกลับมาสวดใหม่นะคะปรากฏว่าท่านก็ใช้ประคำสวดเนาะสร้อยประคำเนี่ยท่านก็สวดไปเส้นเนี้ยนะคะปรากฏว่าพอนํามาดูค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่เจอประคำในห้องพระเนี่ยประคำเส้นเนี้ยหมองหม่นนะคะคือดูหม่นหมนหมองหมองม,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 มีฝุ่นเยอะวันนี้ขณะที่สวดมดนะสังเกตได้ว่าทําไมประคำถึงเงาวับดิจังเลยคงจะเป็นเพราะสวดมนต์บ่อยๆคือ ก่อนเลิกสวดเนี่ยก็จะใช้คุณประคำเส้นเนี้นะคะพาสวดร้อยแปจบนอกจากคุณประคำจะเงาแล้วนะยังได้กลิ่นหอมออกมาจากประคำด้วยจึงต้องไปหาข้อมูลต่อว่าทำมาจากไม้อะไรนะคะวันนี้เลยมาขอโพสต์ให้เพื่อนๆได้อิ่มใจแล้วก็เบิกบานเอาบุญมาฝากด้วยขอบคุณนะคะเรื่องนี้ให้อะไรบ้างข้อแรกนะคะปรินชอบที่พี่ท่านนี้เนี่ย พอเห็นว่าข้างข้างห้องเพื่อนที่อยู่ด้วยเขากลัวก็เลยเปลี่ยนที่ตัวเองนะคะโอเคกลัวเขากลางคืนเขากลัวก็มาสวดกลางวันที่ไม่มีคนอยู่แล้วเราก็สวดได้ไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมปรินบอกแล้วใช่ไหมว่าสายโพธิสัตว์นะบททดสอบมันเยอะบททดสอบเยอะค่ะนะคะบางทีแบบอสวดแล้วยังงูสวดแล้วอย่างนี้มันก็ต้องมาดูเนาะว่าเป็นเพราะอะไร ทำยังไงยืดหยุ่นแก้ไขยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าชื่นชมนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งสิ่งที่เป็นประสบการณ์นะคะพี่ท่านนี้พูดถึงประคำปรินเลยขอฝากเพื่อนๆที่เป็นมนุษย์หินปรินสโตกันอยู่แล้วนะคะรับหินกันไปประมาณคนละ300กว่าเส้นแล้วเนี่ยขณะที่คุณสวดมนต์ไปเรื่อยเนี่ยต่อไปคุณลองสังเกตหินคริสตัลที่เป็นหินแท้นะ ของคุณดูหรือว่าเป็นไม้เป็นวัตถุธาตุอะเป็นวัตถุธาตุไม่นับพวกเรซินพลาสติกพวกนี้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่แน่นะเรซินพลาสติกก็อาจจะมีพลังเข้าได้นะคะเพราะว่าพลังมันค่อนข้างแรงลองดูสิเนี่ยปรินเห็นกับตาเหมือนกันความแวววาวความสดใสนะคะความรู้สึกอ่ะที่เราเห็นกับหินที่เราใส่หรือว่าอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกัน อลองไปสังเกตตัวเองดูนะคะส่วนถ้าใครที่อยู่บ้านมีคนอยู่เยอะๆเขากลัวผีเขาไม่ให้เราสวดพี่ก็ลองหาเวลาว่างดูพักเที่ยงลงไปสวนสาธารณะแถวที่ทำงานสวดสัก20จบอะไรอย่างนี้ถ้าคนมันจะทำมันทำได้หมดแหละใช่ไหมอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนี่คือ3เรื่องนะคะโอ้โหรวบยอดเลย EP 1ถือว่าเป็นการโอเพนนิ่งนะคะสาหรับช่องมนุษย์มงคลกันแล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวหัวข้อที่ปรินจะกระจายออกไปตีแตกเนี่ยปรินไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะคะหมายถึงเรื่องมนุษย์มงคลทั้งหมดเนี่ยปรินจดหัวข้อไว้ประมาณ200กว่าเรื่องที่จะใส่ในช่องนี้กับช่องทฤษฎีกับหลังหันฉะนั้นฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะแม่คะ หนูสวดมนต์และแผ่เมตตาตั้งแต่เด็กรักยึดมั่นศรัทธาหลักธรรมคำสอนศาสนาไร้เงื่อนไขไม่แปลกที่มาเจอที่กับหลังหันมาเจอแม่ยินดีค่ะน้อมจิตบารมีเชื่อมจิตพระโพธิสัตว์อ่าค่ะกราบในมหาเมตตาหลวงปู่กราบอัจฉริยภาพของคุณปรินที่มาถ่ายทอดขอบคุณค่ะคุณจอย หลวงตาบอกให้คุยกับหลวงปู่อยากรู้อะไรก็ถามถามไปเลยค่ะคําตอบถูกมั่งผิดมั่งได้มั่งไม่ได้มั่งอยู่ที่เครื่องรับอย่าไปโทษเสาส่งเขาเป็นเสาส่งอันทรงพลังอยู่แล้วเสาส่งบารมีท่านนะ่ะ <c oughs> เป็นเสาอากาศรุ่น ที่ดีที่สุดของจักรวาลน,นะคะเพราะเป็นบารมีใหญ่บารมีครอบเลยทั้งจักรพรรดิทั้งพระพุทธเจา้าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ใหญ่ครอบจักรวาลอยู่แล้วนะคะถ้าเราติดติดดับดับได้มั่งไม่ได้มั่นนะคะให้ไปลองเคาะเคาะวิทยุตัวเองดูแสดงว่าคลื่นไม่ตรงนะคะสวดบ้างไม่สวดบ้างนะติดติดดับดับเห็นไหมคะวิทยุเครื่องนี้เนี่ย ฟังฟังอะไรกร,ระป๊อดกระแป,ะป,ะปะ๊ดไม่ค่อยปฏิติดปตอ่อเออ <c oughs> คุณปรินตีแตกมากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่มหาเศรษฐีรีนะคะเรามีลูกพี่ใช่ค่ะเราเป็นคนมีลูกพี่นะมหาเศรษฐีเทวดาเลี้ยงพี่ก็กลัวแต่หลวงตาบอกว่าผีก็ไปจากคนนี่แหละเออทำไมกลัวผีอ่ะคนกลัวผีก็ชอบเจอผีเนาะ รินไม,ไม,ไม่เป็นคนไม่กลัวผีแต่ไม่ได้ท้าทายนะแต่ไม่ได้กลัวค่ะเพราะว่าเราอยู่กับโลกพิภพ,พ,พสวรรค์อะไรอย่างนี้กันมาอยู่แล้วไงนึกออกไหมเดี๋ยวเราอยู่กับพลังงานนะ่ะฉะนั้นเราจะคิดว่าโลกนี้มีแต่สิ่งที่เรามองเห็นมันมันไม่ใช่อยู่แล้วอะค่ะเอ,อบางทีมันจะต้องเห็นอะไรที่ปกติไม่เห็นบ้างมันจะไม่กลัวมันตกใจใช่ไหมตกใจมากกว่านะคะอย่าไปกลัวเลยค่ะ มเมื่อวานสดๆเลยระหว่างสวดมนต์ได้ยินเสียงเหมือนมีใครทําอะไรหล่นตอนแรกคิดว่าพี่สาวทาอะไรหล่นแต่เขานอนแล้วอาจจะรีบแบบรีบมาวิ่งมาใกล้ๆนะคะอุ๊ยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันมาสวดมนต์ด้วยแล้ววิ่งชนเลยบางอย่างอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะเมื่อก่อนนะมีเสียงมาปลุกขอนอนต่อตอนนี้ไม่แล้วสวดมนต์อ้าวยอดเยี่ยมค่ะทุกวันสวดมนต์แล้วจิ้งจก ทักทุกวันเลยค่ะสะดุ้งทุกทีเพราะหนูจะสวดช่วงตีห้าไม่เปิดไฟจุดเทียนเอา้าเหมือนเหมือนพี่เลยพี่ก็ไม่เปิดไฟพี่จุดเทียนนะคะใช้จุดเทียนเอาน้องมิมรู้ไหมเมื่อเช้าพี่เห็นคลิปหนึ่งพระเหนือพรหมเนื้อผงหลวงปูอ่อ่ะเมื่อสามปีที่แล้วอะ่ะมีคนมาให้ข้อมูลว่าเขาบูชาอยู่องค์ละล้านสามปีแล้วนะน้องมิมนะแล้วช่วงนี้หลวงปู่ฟีเวอร์ นะคะคจะเท่าไหร่เก็บดีๆแล้วน้องมิ้มนะเก็บดีๆจะเห็นคนไปป้วนเปี้ยนแถวบ้านไม่ต้องตกใจ <c oughs> บอกหลวงปู่ <c oughs> ฟังสดนี่แรงจริงค่ะแค่มองมะขามเปียกว่าจะหมดป้าข้างบ้านมาถามขายมะขามเปียกเลยแม่โอ้โหดูสิมันชัดซะยิ่งกว่าชัดมันไม่ใช่ 5G อ่ะมัน 100G แล้วตอนเนี้ยเออ จำได้ค่ะช่วงหนึ่งพี่ปรินเคยบ่นว่าชอบตื่นตีสี่นั่นแหละไม่รู้ทำไมประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งไม่เกินตีห้ามาล้ก็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 นะคะส่วนพระมหาจักกรพัิช่วงแรกๆฝันว่าพ่อที่เสียชีวิต18ปีแล้วฟื้นขึ้นมาอ่ก็แผ่เมตตาผ่านหลวงปู่ไปที่คุณพ่อนะคะอืม ปกติไม่ค่อยได้สวดค่ะพอฟังเทปก่อนๆที่พี่ปรินพูดถึงหลวงปู่ดูหลวงตามาก็เลยถามหลวงปู่ดูเข้าไปข้างในตัวเองรู้สึกเหมือนหลวงปู่ตอบค่ะตอบกลับมาว่าเร่งทำเข้าสีลูกหลังจากนั้นก็สวดทุกวันคุณแนนประเด็นเนี้ยอยากจะพูดนะนะเอาไว้พูดในโอกาสต่อไปแต่ฝากเพื่อนๆแล้วกันว่าทุกครั้งเราไม่เคยพลาดมนุษย์มงคลเนี่ยไม่เคยพลาดเลยนะทุกรอบเลย จะเป็นผู้รอดทุกซีซั่นใช่ไหมทุกคนเป็นพยานได้เราไม่เคยพลาดไม่ว่าเราจะไปทำอะไรในกิจกรรมอีเวนต์ไหนของเรานะคะช่วงน,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 นั้นฉันก็ไปอันนั้นช่วงนี้ก็ไปอันนี้แต่ไม่เคยพลาดเลยค่ะไม่เคยพลาดแปลว่ามันจะมีบางอย่างที่สิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้ก่อนเนี่ยสร้างประโยชน์ให้เราเห็นไหมก่อนที่จะมีโรคระบาด เราก็พูดจังเลยเรื่องออมเรื่องออมทำอาชีพมหัสจรรย์เป็นเศรษฐีข้างบ้านทุกคนเตรียมโครงสร้างมาไม่ต่ำกว่าปี2ปี3ปีกันทุกคนนะคะพอถึงจุดนั้นขึ้นมาไม่มีใครกระเทือนเลยแทบไม่รู้สึกเลยแล้วน้อยคนมากที่จะเจ็บป่วยใช่ไหมเราพากันวิ่งก่อนหลายรอบแล้วนะคะรอดทุกซีซันรอบนี้เนี่ยเป็นเชื่อเหลือเกินค่ะว่า ความฟีเวอร์ขึ้นมาของกระแสพระโพธิสัตว์หลวงปูด่ดูมันไม่ได้เหมือนกับแบบฟีเวอร์วัตถุมงคลนะคะแต่มันมีสายมีสัญญาณสำหรับคนที่เปิดวิทยุรับเหมือนเขาประกาศข่าวเตรียมพร้อมรับมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอะเป็นคนเปิดวิทยุฟังแล้วเราเลยรู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรเราก็เตรียมตัว แต่บางคนที่เขายังไม่สนใจนะคะแปลว่าเขาไม่ได้ฟังข่าวเวลาเราฟังข่าวอย,าอย่าไปฟังข่าวมนุษย์ค่ะให้ฟังข่าวจักรวาลให้ฟังข่าวพลังงานให้ฟังข่าวความรู้สึกบ้านปรินตั้งแต่อยู่เชียงใหม่มานะคะปรินไม่เคยเจอฝุ่นเลยที่บ้านเนี้ยเมื่อวานค่ะโอ้โหเห็นไหมเสียงปรินแหบไม่เคยแสบคอไม่เคยแสบจมูก เมื่อวานมันมาแล้วค่ะดีนะคะมาวันเดียววันนี้มันไปแล้วไม่เคยโดนพายุค่ะล่าสุดพายุลูกเห็บกระนาเชียงใหม่เห็นไหมคะมันเข้าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วฉะนั้นมีประเด็นแน่นอนค่ะปรินถึงบอกว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่เข้ามาสนใจเรื่องจิตวิญญาณคุณยังไปฝักใฝ่ทางโลกจนเกินเวลาที่จะทำเรื่องทางจิตวิญญาณ คุณเฉยมากเลยค่ะเฉยไปแล้วนะความสําเร็จทางโลกมันจะเฉยค่ะต่อไปเงินมันจะเป็นกระดาษมันจะเป็นแค่ตัวเลขนะคะสินทรัพย์ที่คุณมีถ้ามันกินไม่ได้เนี่ยคุณจะนั่งร้องไห้แล้วแบบโอ๊ยใครก็ได้เอาไปเอามันไปแล้วแลกข้าวกระสอบหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นก็อีกนานแหละแต่ว่าจะรู้ได้ไงหละ่ะว่าจะไม่เกิดมาเจอทุกวันนี้ก็ก็ไม่ใช่จะเล่นเลนแล้วอะ ใช่ไหมคะฉะนั้นแบ่งเวลามาทำหน่อยนะคะจะเริญนสติทำงานทางจิตเดินกับผู้รู้เดินกับเส้นทางแห่งแสงสว่างนะคะจะเป็นแนวทางไหนก็ได้ที่เพื่อนๆศรัทธาไม่จำเป็นต้องสังกัดเพราะว่าปรินบอกแล้วว่าธรรมะเนี่ยนะคะคือธรรมชาติธรรมชาติเหมือนโน้ตดนตรีนะคะส่วนสังกัดหลวงพ่อนั้นาศาสนานี้พิธีกรรมนูน้น ออลทัทธิชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยเหมือนค่ายเพลงค่ายเพลงไม่ใช่เจ้าของดนตรีดนตรีเป็นของธรรมชาติมีตัวโน้ตอยู่7ตัวก็สลับไปสลับมาเป็นล้าน,ล,านล้านเพลงฉะนั้นเราต้องเข้าใจแก่นนะคะและใช้เวลาในชีวิตที่ไม่รู้ว่าจะเหลืออีกกี่วันไม่รู้จริงๆ ยิ่งเราเห็นคนในสังคมหรือเห็นคนใกล้ตัวเราเองปินก็เห็นคนใกล้ตัวที่จากไปแบบไม่น่าเชื่อนะคะเห็นคนในสังคมเห็นไหมคะแต่และว,วันแต่และว,วันแทบจะรายวันจะรู้ได้ไงว่าไม่ใช่เราหรือคนที่เรารู้จักแล้วถ้ามันถึงจุดนั้นมันดันไปเหมือนกับที่พ่อแม่ครูอาจารย์เขาบอกเราว่าโลกวิญ,ญญาณแก้ไขอะไรไม่ได้หมดรูปแล้วนามเปลี่ยนไม่ได้ เราจะทำยังไงอะคะตอนที่ทำได้เราไม่ทำเออฉะนั้นการจะสวดบทไหนอานิสงส์ที่ได้ฤทธิ์รสที่ได้ปรินว่าเป็นขนมกินขนมเพื่อความบันเทิงนะคะแต่สารอาหารที่แท้จริงเราก็ต้องรู้จักเสพให้เป็น เพื่ออะไรแก่นแท้นั่นแหะคะ่ะมนุษย์มงคลนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปเดี๋ยวปรินขออนุญาตอ่านข้อความเพื่อนๆย้อนหลังนะคะท่านใดที่ท่านใดที่ติดตามอยู่ช่องปกติอย่าลืมนะคะเดี๋ยวปรินจะไปเอาเทปนี้ไปไว้ที่ช่องมนุษย์มงคลเท่านั้นนะนะคะเดี๋ยวหาไม่เจอแล้วก็จะแบบโอ้ยวุ่นวายนะคะ ไปอยู่ที่ช่องมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีทาง YouTube ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณคุรุในตัวคุณนะคะขอบคุณคุรุในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านกับสิ่งที่เพื่อนๆได้เลือกคิดพูดทำและดำรงค่ะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกำเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรัก ความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณพลังความรักอันไรเงื่อนไขที่คอยโอบอุ้มค้ำจุนดูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปอ่านประสบการณ์เพื่อนๆโนโหแต่ละคนขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ประทำรายการนะคะขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ